一つ目は愛。あなたと私は一つ。สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตทอล์กอีกครั้งในวันนี้คือสกู๊ปโดราเอมอนนะครับก่อนจะพูดถึงคลิปเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าตอนผมกำลังอัดเสียงอยู่นั้นฝนมาและฟ้ามันก็มาตามฤดูฝนนะเนาะดังนั้นถ้าเกิดมีเสียงฟ้าร้องอะไรมาก็ขออภัยนะครับโดยในคลิปนี้เป็นการเจาะประเด็นและอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยตัดสินหรือแบบลองแสดงความเห็นในมุมมองของท่านผู้ชมว่าท่านเนี่ยทุกท่านเนี่ยอยู่ฝั่งไหนกันนะครับซึ่งตามชื่อคลิปเลยคือโนบิตะปะทะชิซุกะมาถึงทะเลาะ กันนะแล้วผมคิดว่าไอตอนเนี้ยมันน่าสนใจดีแล้วคิดว่ามันน่าจะมีหลายมุมมองแล้วก็อยากท่านผู้ชมเนี่ยลองมาแสดงความเห็นว่าเอ้ยคุณอยู่ฝั่งไหนกันในแบบนั้นนะครับคิดว่าฝั่งไหนแย่น้อยกว่ากันนะเนาะมันมีโดราเอมอนตอนหนึ่งที่ผมเคยเล่ามาหลายคลิปหรือ2คลิปเนี่ยจะไม่ได้มาตอนมีชื่อว่าอัดจะแอนให้ปลิวไปเลยนะครับเหลือชื่อต่อไม่น่าเกี่ยวเจแอนเนาะไม่น่าเกี่ยวอะไรกับ2คนนี้ก็เจแอนมันคือตัวต้นเหตุเลยนะแต่เรื่องที่มันบานปลายเนี่ยเพราะกลุ่มชิซุกะกับผู้หญิงนั่นแหละโดยเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวขอเล่าแบบสุดนุ่งราวก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจาะในทีละส่วนนะครับโดยเปิดมาเนี่ยก็คือผู้หญิงกำลังเล่นกระโดดยางกระโดดเชือกเนาะตรงบริเวณลานกว้างและพวกเจแอนคือกลุ่มเด็กผู้ชายเนี่ยจะมาเล่นเบสบอลเนื่องจากที่มันเคยเล่นเนี่ยมีพวกผู้ใหญ่มาเล่นไงก็เกิดการทะเลาะไงเพราะผู้หญิงมาเล่นก่อนเนาะเนี่ยเจแอนดูผิดไงเพราะแบบที่นี่มันก็ไม่ใช่ที่แบบสบุคคลแล้วขันนะเนาะคือไม่รู้เป็นที่ใครอ่ะคือปกติเด็กๆก็มาเล่นกันได้เนาะใครมาเล่นก่อนก็ต้องเล่นก่อนเนาะซึ่งก็เกิดเป็นเด็กผู้ชายทั่วไปคงยอมมันจะเล่นแหละแต่คันที่เป็นชิซุกะไงแถมชิซุกะคันนี้คือดื้อด้วยคือไม่ยอมนะครับและคราวนี้คนที่ซวยสุดๆก็คือเหยื่อของเรื่องนี้เลยสำหรับผมนะคือโนบิตะแกจะมาเล่นกับไจแอนท์นั่นแหละเบสบอลคราวนี้ชิซุกะลากโนบิตะไปหางเล่ด้วยคือผมไม่รู้ว่าชิซุกะคิดยังไงตอนนั้นเนี่ยคือชิซุกะเห็นว่าโนบิตะมันจะเล่นไปบอลไจแอนท์ไงแต่ก็ลากโนบิตะมาเข้าร่วมด้วยเพราะเหมือนสำหรับผมเธอคิดว่าโนบิตะน่าอยู่ฝั่งเธอซึ่งก็ใช่แหละแถมเธอยังบังคับโนบิตะให้ไปคุยไจแอนท์เนี่ยมาคับโนบิตะคุยไจแอนท์คุยกันรู้เรื่องเหรอวะจงฮันโนบิตะเนี่ยตอนแรกแกก็เหมือนจะกึ่งๆแล้วแบบเอ้ยลังเลว่าอยู่ฝั่งไหนดีไงจงฮันไจแอนท์บอกว่านายกลับไปเลยเพราะเหมือนว่าทีมมันครบแล้วโนบิตะก็มาแบบอ้าวมิซามาแล้วก็โดนไล่คราวนี้แกอยู่ในฝั่งชิซุกะนะครับคราวนี้เกิดการทะเลาะกันจนกระทั่งชิซุกะนี่คือแบบปากค่อยเหมือนโนบิตะสมัยก่อนเลยเวลาโนบิตะอิจฉาซึ่งโออ่ะพอชิซุกะพุ่งออกมาว่าโอ้ยแค่เบสบอลพวกฉันก็เล่นได้นั่นแหละระเบิดลงนะครับเพราะผู้ชายก็หัวล็อกกับผู้หญิงเนี่ยเล่นเบสบอลไม่ได้ล็อกก็เล่นไม่ได้แหละถ้าไม่ได้ฝึกฝนนะเนาะจนกระทั่งพวกเขาพนันกันไงที่ตลกก็คือชิซุกะหางเล่คือเรียกว่าลากโนบิตะไปหางเล่ด้วยก็คือเวลาเธอแบบก็คือตอนที่เธอแบบบอกว่าฉันเล่นได้แล้วเนาะโนบิตะคือแบบเหมือนบังคับให้โนบิตะอยู่ฝั่งเธอให้ได้อะแน่นอนโนบิตะแกไปเสกชิซุกะไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้ชิซุกะรู้หรือเปล่าว่าตัวเองกำลังใช้มารยาของโนบิตะอยู่อย่ามาดูถูกกันนะเรื่องแค่นั้นน่ะต้องรู้อยู่แล้วเนาะโนบิตะใช่ๆพวกเราขอรับคำท้านะโนบิตะมันแน่นอนอยู่แล้วแน่นอนจ้างให้เวลา3วันแล้วถ้าแพ้ก็จะโดนกินตังโมทางจมูกไม่รู้กินยังไงนะถึงแม้สินโดจะบอกว่าพวกเธอต้องกินตังโมทางจมูกแต่เชื่อว่าคนที่โดนกินตังโมทางจมูกเนี่ยคือโนบิตะเพราะไงซะแบบผู้ชายคมไม่อยากผู้หญิงโดนอย่างนั้นเนาะดังนั้นโนบิตะเนี่ยคือเหยื่อของแท้เลยและตอนนี้โนบิตะจึงทำหน้าที่เป็นโค้ชให้กลุ่มผู้หญิง3วันซึ่งฝีมือเบสบอลโนบิตะก็อนาถแท้อยู่แล้วแต่ต้องมาฝึกสาวอีกที่เธอไม่มีความตั้งใจเลย2วันแรกหมดไปกับเรื่องไร้สาระอย่างการเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มกับตั้งชื่อทีมและมาเพิ่งฝึกเอาวันสุดท้ายและวันสุดท้ายพวกเธอก็เหมือนเล่นๆน่ะก็บอกก็ใจแหละว่าผู้หญิงเนาะเหมือนในเรื่องนี้นะแต่คือคนที่จะซวยคนโนบิตะไงแล้วโนบิตะแกไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วแกต้องมาซวยเนาะจึงไม่แปลกที่แกจะโกรธมากที่ผู้หญิงไม่ตั้งใจเล่นจนผู้หญิงเริ่มโกรธแล้วจนกระทั่งต่อมาผู้หญิงเริ่มไม่ยอมไงว่าโนบิตะเนี่ยเข้มงวดจนไปโนบิตะก็แบบเรียกว่าใช้คำแรงอะเนาะว่าพวกเธอไม่ตั้งใจจนพวกผู้หญิงร้องไห้ชิซุกะร้องไห้จนผู้หญิงนี่คือบอยคอตโนบิตะเลยคือมาแข่งนะแต่ไม่แข่งให้โนบิตะกับโดราเอมอนแข่งเองนะครับคือจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นเรียกว่าเนี่ยพวกเธอคือแบบคราวเนี้ยพวกเธอไม่สนเรื่องแข่งกับไจแอนไม่สนเรื่องเดิมพันกับไจแอนแล้วเธอสนแค่ว่าจะเอาคืนโนบิตะไงสะสมเพราะแค่โนบิตะด่าพวกเธอแค่มึงงัวพวกเธอคราวนี้คือเธอไม่สนใจการแข่งขันแล้วอะเนี่ยคราวนี้คือเรื่องมันเปลี่ยนประเด็นน่ะแล้วโนบิตะซวยแหละ
แต่จุดนี้ต้องชื่นชมโนมิตะเพราะแกไม่ยอมไว้เพราะจุดประสงค์ของโนมิตะไม่เปลี่ยนไงแกต้องการให้พวกเจแอนมาขอโทษชิซุกะที่มาแย่งพื้นที่เนี่ยผมว่าจุดนี้โนมิตะน่าชื่นชมมากคนหล่ออ่ะขณะเหลือแค่2คนน่ะแน่นอนถึงแม้ใช่ขอพิเศษช่วยแต่การแข่งเบสบอลมันต้องมีหลายคนร่วมมือกันไม่ใช่เล่นแค่โซโล่2คนหรือดูโอ2คนอย่างเงี้ยเนาะเจอร์ดาพอสาเห็นความตั้งใจของโนมิตะจนกระทั่งอ่ะจึงมายอมร่วมเล่นถึงแม้พวกเธอจะเล่นได้ไม่ดีก็ตามเจแอนที่เห็นอย่างนั้นก็เหมือนซึ่งในความตั้งใจของผู้หญิงเริ่มมีตาเนาะจึงได้บอกเคล็ดลับนู่นนี่นั่นถึงแม้สุดท้ายผิงจะแพ้แต่แจนก็เห็นถึงน้ำใจนักกีฬาแกมีน้ำใจนักกีฬานะสุดท้ายก็จบลงดีๆนะครับนี่คือเรื่องราวของตอนนี้นะครับมาย้อนกลับไปพูดถึงทีละประเด็นในมองผมนะบอกเลยผมอยู่ฝั่งนมิตะเพราะผมคิดว่านมิตะในตอนเนี้ยคือเหยื่อคือแกอาจมีส่วนเกี่ยวข้องแค่แกจะมาเล่นเบสบอลกับไจแอนท์แต่แกถูกกึ่งบังคับให้อยู่ฝั่งชิซุกะเพราะแกปฏิเสธชิซุกะไม่ได้อยู่แล้วเราเห็นว่าตอนนมิตะกะจะมาเล่นเบสบอลเนี่ยชิซุกะคือไปฟ้องนมิตะเหมือนนมิตะเป็นขัวเลยว่าดูสิจะแอนมาแย่งพื้นที่ดูดิพวกเราเล่นก่อนน้องนมิตะเนาะนมิตะก็แบบก่อนนะผมไม่รู้ว่าชิซุกะในตอนเนี้ยเธอรู้เปล่าว่านมิตะคิดยังไงกับเธอนะแต่ตอนเนี้ยคือเหมือนชิซุกะใช้นมิตะเป็นโล่เพราะชิซุกะบอกนมิตะเฮ้ยนมิตะไปคุยเจแอนสิคือพวกเธออยู่กันมากี่ชาติแล้วพวกเธออยู่กันมากี่ตอนเนี่ยคือให้นมิตะไปคุยกับเจแอนน่ะคิดว่าเจแอนมันจะฟังหรือวะคือให้ชิซุกะไปคุยเจแอนยังพอมีเหตุผลกว่าอีกเจแอนยังพอน่าจะฟังชิซุกะมากกว่านมิตะอีกอ่ะแต่นอนนมิตะก็ต้องไปคุยอย่างช่วยไม่ได้เนาะแถมยิ่งนมิตะโดนไล่อีกแกก็ต้องไปฝั่งชิซุกะแล้วค่ะเนี่ยและตอนที่ชิซุกะไปท้าว่าตัวเองได้เบสบอลได้นี่แหละคือระเบิดลงนะครับก็บอกเข้าใจว่าชิซุกะไม่ยอมไงที่ตัวเองโดนเอาเปรียบเนาะแต่ฉากต่อจากนั้นเนี่ยคือชิซุกะเอานมิตะเป็นโล่อีกครั้งไงประมาณว่าเฮ้ยโปรเจกต์ก็เล่นได้เนาะนมิตะอะไรแบบนั้นน่ะพอเซอร์กับเจนท้าพวกชิซุกะมาแข่งเบสบอลชิซุกะก็ให้นมิตะไปโล่อีกครั้งอ่ะคือแบบแน่นอนแล้วคำท้าเนาะนมิตะแล้วคิดเลยว่านมิตะแกจะปฏิเสธได้อ่ะคือไม่ว่านมิตะเลือกทางไหนอ่ะนมิตะคือซวยทั้งสองทางเลือกฝั่งเจนโดนผู้หญิงรังเกียจเลือกฝั่งผู้หญิงก็ตกไปเหยื่อพวกเจนกับสโนอีกหรือว่าแกไปไหนไม่ได้อ่ะนมิตะอยู่จุดที่แบบน่าสงสารมากอ่ะตอนเนี้ยแน่นอนเจนก็อุตส่าห์ใจดีนะให้เวลา3วันในการฝึกอ่ะเนาะเพราะถึงแม้เจนจะพายังไงแต่ในบางตอนแกก็มีน้ำใจนักกีฬาพอสมควรแกอยากรู้ว่าผู้หญิงเนี่ยจะตั้งใจได้มากแค่ไหนนะครับเราจะว่ากลุ่มผู้หญิงเนี่ยเธอคือมั่นใจมากคือแบบโอ้โหฮึดเหิมมากแต่ปรากฏว่าไอ้3วันที่บอก2วันแรกคือไร้สาระมากวันแรกหมดเวลาการเลือกชุดยูนิฟอร์มคือไม่มีความตั้งใจเลยคือแบบไหนบอกว่าจะเอาชนะผู้ชายไงก็บอกเข้าใจผู้หญิงใช้แฟชั่นดูเท่ๆเนาะแต่นี่คือความเป็นความตายของนมิตะเพราะนมิตะแกซวยนะครับคือผู้หญิงเป็นคนลงบอมเองแต่นมิตะกลายเป็นคนที่เป็นเหยื่อสงครามเป็นเหมือนผู้อยู่ลูกหลงผู้โดนลูกหลงนะครับพอวันที่2ก็มาเลือกชื่อทีมอีกก็หมดไปอีกวันนึงโดยไม่ทำอะไรเลยอ่ะคราวนี้นมิตะจึงกดดันไงไม่แปลกว่านมิตะกดดันแกก็ต้องเข้มงวดผิดปกติเนาะพอวันต่อมาเราเจอว่าผู้หญิงเนี่ยนอกจากจะไม่รู้กฎกีฬาเบสบอลพื้นฐานแล้วยังไม่ตั้งใจเล่นอีกต่างหากคือแบบเพิ่งโยดซีรีส์เหยียบเบสก่อนก็คือทำตัวเล่นๆน่ะไหน2วันก่อนจะบอกว่าจะชนะใจแอนไงได้อย่างงี้คิดว่ามันจะไปรอดเลยวะซึ่งนมิตะก็โกรธไปฟืนเป็นไฟนะว่าตั้งใจดีๆจนผู้หญิงนี่คือเริ่มหงุดหงิดนะครับจนทำเอาคุณหนูคนหนึ่งร้องไห้เนาะสงสัยฉันจะวิ่งช้าไปหน่อยใช่ไหมล่ะมั้งถ้ารู้ตัวว่าช้าก็สันไหลเลยอะไรกันถ้าฉันเลิกขึ้นมาฉันก็ต้องถูกท่านแม่ดุเอานะสิไม่เอาอ่ะจนคราวเนี้ยเกิดการทะเลาะกันก็เข้าใจได้ว่าแต่ละคนก็พื้นเพเหมือนกันเนาะคนนี้อาจจะขี้แงกว่านั้นเนาะแต่ความตั้งใจความตั้งใจเมื่อสมองก่อนมันหายไปไหนหมดอ่ะThe training is happening. The will. และคำพูดของนมิตะตอนที่ไปด่าพุชิกะผมก็มีเหตุผลนะก็คือจุดเริ่มต้นนะถ้าเกิดทะเลาะกันดีไม่ต้องท้าอะไรกันนะอาจจะพอไกลเกลี่ยได้แต่ชิกะรับคำท้าการแข่งขันเบสบอลเองนะและเวลา3วันที่เหลือนี่ก็ไม่ตั้งใจทำตัวเล่นๆนะเนาะจนนมิตะขึ้นเสียงและพุชิกะก็น้ำตาไหลร้องไห้เนาะพวกเราเองนะก็เล่นกันเต็มที่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นนมิตะก็เอาแต่ดุอย่างเดียวเลยเนี่ยแบบนี้ก็เหมือนคาคิชิใจแอนนะสิ
และนี่ก็ไม่ใช่มอโหนเดียวตอนเนี้ยผมดูกับน้องสาวน้องสาวก็เห็นด้วยผมไงว่าพวกผู้หญิงอ่ะเป็นฝ่ายแบบไม่ตั้งใจเองอ่ะเพราะเธออาจจะไม่ใช่ฝ่ายผิดแต่แรกแจ้นเนี่ยเป็นคนผิดที่มาแย่งพื้นที่เนาะแต่ต่อมาเธอไม่ตั้งใจเองอ่ะแล้วคนที่ซวยคือนามิตะไงบ่อยรอบมากนามิตะคือลูกหลงอ่ะโดนลูกหลงคนเดียวอ่ะก่อนสินี่คิดว่าฉันทำไปเพื่อใครกันเนี่ยจุดเริ่มต้นน่ะคือพวกชิซูกะน่ะโดนใจแอนแย่งที่ไม่ใช่หรือไงแต่แล้วสุดท้ายแค่ฝึกแบบเข้มงวดนิดหน่อยก็ไม่ไหวซะละแบบนี้ไงเขาถึงได้บอกผู้หญิงอ่ะเล่นเบสบอลไม่ได้เนี่ยแล้วพอผู้หญิงบอยคอตเนี่ยพวกเธอไม่สนใจการแข่งขันกับเจแอนเลยนะครับเธอสนแค่ว่านามิตะจะโดนกินทางมวลทางจมูกคือเอาสะใจอ่ะคราวนี้คือเธอให้นามิตะนี่คือแบบเจ็บปวดแหละเจ็บปวดแสนสาหัสอ่ะเพราะนามิตะแกเจตนาดีตั้งแต่แรกเป้าหมายที่แกฝึกให้ผิงเล่นเบสบอลเก่งเนี่ยเขาต้องการแค่ให้พวกเจแอนเนี่ยยอมรับพวกชิซูกะแล้วขอโทษแค่นั้นเองเลยเว้ยและต่อยแพ้พวกผู้หญิงก็แทบไม่เสียอะไรนอกจากเจ็บใจนามิตะเจ็บกายและเจ็บใจด้วยเพราะแกจะโดนกินทางมวลทางจมูกไงแล้วพอถึงวันแข่งจริงอ่ะเราเจอว่าพวกเธอนี่คือบอยคอตนามิตะนะครับอย่างที่บอกแหละพวกเธอไม่สนใจการแข่งขันกับเจแอนแล้วเธอสนแค่ว่าจะเอาคืนนามิตะยังไงที่ไปด่าพวกเธอแค่นั้นเองอ่ะแล้วเพิ่งจะมาสำนึกได้ตอนที่นามิตะนี่คือแบบเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วอ่ะก็นั่นแหละพอเข้าใจได้ว่าเหมือนเจตนานามิตะก็คือทำเพื่อผู้หญิงเลยนะคือตอนนี้แกหล่อมากอ่ะไม่มีทางฉันต้องให้นายมาขอโทษฉันกับพวกชิซูกะให้จงได้เลยซึ่งถึงแม้ตอนจบก็จบลงได้ดีตามสไตล์โดราเอมอนนะแต่สมมติว่าถ้าเกิดสมมติอนิเมะทำจริงจังกว่านี้หรือแบบมีตอนต่อที่แบบเนื้อหามันต่อกันน่ะผมว่ามิตรภาพอาจจะมีสังขรณ์บ้างแหละซึ่งถึงแม้ว่าจะมีฉากขอโทษก็เถอะที่มันตาฝ่ายตาขอโทษเนาะแต่ผมว่าพวกเธอน่ะควรขอโทษนามิตะมากกว่านี้นะซึ่งอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับว่ามองเนี่ยไอสงครามระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเบสบอลเนี่ยนามิตะเป็นเหยื่อตรงกลางเนี่ยและต่อมาก็กลายเป็นสงครามระหว่างนามิตะชิซูกะเนี่ยผมว่าผมอยู่ฝั่งนามิตะไงด้วยความที่อ่ะเขาเพียงแค่โดนลูกหลงแต่เขาก็ทำเพื่อพวกชิซูกะนะครับต่อให้พวกเธอจะบอยคอตเขายังไงอ่ะแต่เขาทำเพื่อผู้หญิงเลยนะในวันตอนนี้ตานี่คือแบบพระเอกฮาเร็มของแท้เอกของแท้เลยนะครับแล้วท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับแต่ก็ไม่เห็นบ่อยผลว่าเอ้ยฝั่งนี้เป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้ก็น่าสนใจไงเพราะต่างฝ่ายต่างก็มีปัญหาส่วนตัวละคนอ่ะเนาะแต่เอาจริงอ่ะถ้าใจคนที่ผิดจริงๆอ่ะคือใจแอนตอนต้นเรื่องอ่ะนะที่มาแย่งพื้นที่ก่อนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับชอบอาร์ตต่อที่ทำนักกอซิลล่าลูบี้แปซิดิมโดไลมอนพีเตอร์เทมเมนเตอร์เกย์คอมมาของเคอร์ก็ติดตามได้ของมีโดเนทด้วยเกิดใครมาสนับสนุนก็มาสนับสนุนได้ทางด้านล่างผมมี Facebook Fanpage ตัวเกิดใครถามได้มาถามในเฟซได้ในทูเมสต็อปเท่าไหร่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ